กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ SMS ส่งเข้ามาได้ครับมีหนังสือมอบให้ผู้ชม3เล่มด้วยกันค่ะแต่ก่อนที่จะถึงวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้พี่สุเทพพี่เด๋อดอกสะเดาจำได้ไหมจำได้เจอกันนะฮะในช่วงรายการนะฮะบุคคลพิเศษของเราสดๆแบบนี้เลยใช่เลยครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะฮะอย่าลืมพลาดค่ะฉะนั้นเผื่อว่าใครอยากจะแบบได้ชมมีอรรถรสรับรองว่ามีเสียงหัวเราะแน่นอนนะครับผมจะหัวเราะให้ดังๆพรุ่งนี้พรุ่งนี้ติดตามกันก็แล้วกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใครอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวนะคะว่าจะเป็นแม่ยานางรถเองก็ตามนะออกแบบลายเส้นแล้วก็อยากจะมีโอกาสผู้โชคดีด้วยก็ต้องรีบส่ง SMS เข้ามาที่4221606นะคะแล้วก่อนที่เราจะมาหาผู้โชคดีมา SMS กันก่อนเลยดีกว่ามา SMS นี่เลยครับนะฮะคุณอภิภูว่าอย่างไรทะเบียนรถ342ควรไหว้แม่ยานางอย่างไรดีคะว่านะเป็นความเชื่อว่าควรจะไหว้อย่างไรดีนะครับในการไหว้สักการะควรจะไหว้ด้วยกุหลาบสีชมพูนะครับแล้วก็ควรจะไหว้พระผู้หารจอมราชันที่รถด้วยคุณเองนะฮะควรจะได้อัครมุนตาพระคาถานะฮะในพยัญชนะอัครคูเนี่ยมีรูปพระผู้หารจอมราชันนะฮะผืนสีน้ำเงินเดี๋ยวมอบให้ด้วยนะครับเป็นพิเศษเลยนะครับคุณอภิภูนะครับลายเซ็นนี่เลยครับมอบให้นะครับนี่แหละค่ะคิดดีทำดีนะครับลายเซ็นจะดีทันทีนะครับแต่ถ้าคิดชั่วทำชั่วลายเซ็นไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะฮะนี่แหละฮะเอาล่ะนะคะเรามาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่ามาเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อครับสวัสดีครับได้ยินเสียงผมไหมฮะนะครับสัญญาณน่าจะไม่ชัดเจนเดี๋ยวขออนุญาตทีมงานติดต่อกลับอีกทีแล้วกันโทรกลับอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับจะได้พูดคุยกันให้แบบสะดวกมากยิ่งขึ้นจะได้อัตราลดมากขึ้นค่ะมาที่คุณกัญญาค่ะว่าอย่างไรคะตอนนี้แย่มากต้องทำยังไงบูชาอะไรดีคุณกัญญาณตอนนี้นะสภาวะการแย่ของคุณจะเจอความซ้ำซ้อนในเรื่องการเงินแล้วเหมือนเราเองจะต้องระวังเรื่องของการเปิดเจ็บในช่วงนี้นะครับจนถึงช่วงเดือนหน้าดังนั้น2เดือนนี้เข้มข้นเลยสุขภาพอะไรก็ไม่ค่อยดีแนะนำบูชาสักการะนะฮะพระสยามเทวาธิราชขอพรท่านมีโอกาสให้ไหว้พระศิวรีพระศิวรีเป็นพระอรหันตผลเนี่ยนะครับเราควรจะใช้พระคาถานะชาลิติก่อนนอนหลังนอนเนี่ยภาวนาไว้ให้ขึ้นใจเป็นมงคลกับชีวิตนะคุณกัญญาครับทุกท่านนะคะส่ง SMS เข้ามาได้ไม่ว่าจะให้จานวิวเขาเรื่องราวหรือว่าออกแบบลายเซ็นกันนี้มอบให้คุณกัญญาครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณชัดชัยค่ะคบกับแฟนมา3ปีเข้าปีที่4ตอนนี้มีปัญหาเรื่องความรักไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรแฟนไปมีคนอื่นแล้วครับโอ้4ปีแล้วน้อง4ปีคือเขาบอกว่าคุณตะกิติศักดิ์นะฮะ4ปีแล้วน้องนะครับผมจำได้เลยเพลงนี้ชอบมากผมบอกเลยชัดชัยเนี่ยไอการรักแม่รักพ่อดีที่สุดในช่วงวันแม่ที่ผ่านมาชัดชัยเองมีสภาวะกรรมเคยไปทำให้คนอื่นเขาเจ็บแล้วชัดชัยเองเนี่ยสภาวะกรรมมันเกิดขึ้นผมผสมน้ำหน้าเลยครับสิ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจอย่างเงี้ยนะฮะมีวิธีง่ายเลยว่าพยายามเห็นใจเขาและใจเราบางครั้งไม่ใช่คู่แท้เราก็ปล่อยเขาไปเราตั้งสติใหม่หาคนที่ดีคบให้ดีแล้วก็ดูแลรักษาน้ำใจกันไว้เชื่อเลยครับยังไงก็ต้องมีแล้วก็ต้องมานะครับอ่ะละส่งกำลังใจให้ส่งให้เยอะๆเลยนะครับนะเอาล่ะมาในส่วนของสายผู้โชคดีบ้างสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะวิโรจน์แสงทองครับคุณวิโรจน์นะอันนี้ส่งทั้งภาพของทะเบียนรถใช่ครับลายเซ็นมาแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์กันก่อนเลยครับคุณวิโรจน์นะฮะคุณวิโรจน์นี่ซื่อตรงชัดเจนความคิดทมแท็กซี่แน่เลยนะครับ3196วิโรจน์กำลังจะได้ข่าวดีกำลังจะเป็นหนี้อีกครั้งเลยครับกับคือจริงๆแล้วทะเบียนเนี่ยก็บอกว่าคาบเกี่ยวในเรื่องของความสัจจะตั้งใจแล้วก็เป็นคนจะต้องว่าหยิบยืมเครื่องมือคนอื่นถึงจะรวยฉะนั้นแล้วแท็กซี่อันนี้นะครับต้องดูแลนะฮะระยะห่างนิดนึงเพราะช่วงนี้ระยะห่างลำเรื่องหนี้เรื่องสินนะฮะเข้ามาซ้ำซ้อนสังเกตไหมยิ่งหามันยิ่งเจ็บนะสภาวะเรื่องไรเซ็นก็ส่วนหนึ่งแหละแต่3196บอกเลยว่าเป็นสภาวะการเงินที่ไม่คล่องตัวไม่คล่องตัวไงการเงินที่ซ้ำซ้อนที่เป็นหนี้เป็นสินแล้วก็คุณเองเนี่ยเขาว่าดันทุนหลังช่วงหนึ่งใช่ไหมฮะอะไรไม่ใช่มันก็เดินหน้าตลอดระยะหลังๆดีนะที่ขันนี้ผูกแม่ยานางแล้วนะครับกับเคยผูกแม่ยานางไหมครับดูแล้วเนี่ยมีโอกาสผูกแม่ยานางมาแล้ว3196นะฮะมีเห็นไหมฮะใช่เลยนโมจำได้ไหมคุ้นๆอยู่คุ้นๆอยู่นะทีนี้เอามาดูต่อรถลากันเนี้ยคำว่าแม่ยานางก็คือเทพเทวดาที่คุ้มครองปกปักรักษารถแล้วก็ตัวเราให้เราคิดดีทำดีแล้วก็สวดมนต์เจริญสมาธิบ่อยๆคุณมีอยู่แล้วไงต้องทำต่อมันช่วงระยะเวลาสั้นๆกำลังจะผ่านพ้นวิกฤตไปแล้วรถลาคันนี้แปลกรถคู่ใจด้วยพอเปลี่ยนมือมีปัญหาครับขับกี่คนเนี่ยคนเดียวหรือ2คนครับผมขับคนเดียวครับถ้าคนเดียวไม่เป็นปัญหาถ้า2คนเนี่ยหลังเฉี่ยวชนเกิดขึ้นแล้วบอกได้เลยว่าเราเองนะฮะ
ถ้าจะทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยระมัดระวังกับความเร่งรีบคุณจะมีปัญหาขูดขีดเฉี่ยวชนประตูหลังนะถัดมาคนนั่งอ่ะคนนั่งหลัง3คนข้างหลังเนี่ยด้านซ้ายมือพอเปิดปุ๊บมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชนแล้วเจอหรือยังครับครับยังครับข้างซ้ายนะข้างซ้ายนะถ้าคุณอยู่ข้างฝาใช่ไหมครับผู้โดยสารลงมาต้องระวังแล้วคนเปิดเป็นผู้หญิงด้วยเหตุการณ์นี้จะเกิดช่วงประมาณนะฟังดีๆนะเหตุการณ์นี้จะเกิดช่วงประมาณอีก10วันข้างหน้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ครับนะต้องระวังครับเนาะแต่คุณดีอย่างสัจจะเพราะว่าเป็นคนมีครูนะเวลาทำสิ่งใดก็ตามคุณมักอาราธนาแล้วก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าบุญคุณอยู่เรื่อยใช่ไหมครับนั่นแหละฮะมั่นใจแล้วก็ต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทนะอย่าประมาทเลินๆนะตอนนี้ดีขึ้นเย็นขึ้นแต่ก่อนไม่ค่อยเชื่ออะไรเลยแล้วเมื่อแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะจริงๆครับอาจารย์ตอนนี้เริ่มจะดีแล้วเนี่ยฮะยังก็ตามวิโรจน์นะฮะให้มีลายเซ็นตรงเนี้ยให้มีธาตุน้ำสักนิดนึงเดี๋ยวผมจะออกแบบให้วิโรจน์นะครับเอาไปใช้ครับครับครับจ้ะวิโรจน์ดูอ่ะนี่นะเดี๋ยวไงก็จะส่งไปให้นะฮะคุณวิโรจน์ครับอาจารย์ครับอยากถามเรื่องบ้านอาจารย์ได้เลยครับอยู่อาศัยเป็นไงครับบ้านเลขที่อะไรครับบ้านเลขที่208/1หมู่4ครับอาจารย์208/1หมู่4นะครับสำโรงโอเคโอเคครับเอาตามนี้ก่อน208/1หมู่4นะครับโอเคนะฮะบ้านนี้นะฮะสภาวะเรื่องของการนะฮะต้องระวังนิดนึงกับเรื่องของสิ่งที่นะไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นบ่อยๆระวังนะกับมิตรภาพข้างบ้านจะมีปัญหาได้ทำไงดีมันเหมือนแล้วเราไม่ยุ่งไม่เกี่ยวแหละแต่เขาเองเขาจะมาราวีเราบ้านนี้สตังเก็บยากฉะนั้นแล้ววิธีแก้ชัยภูมิเป็นความเชื่อนะครับว่าเราควรจะต้องมีอ่างบัวอ่างน้ำอยู่ข้างฝามือนะครับแล้วด้านที่เป็นด้านในสุดตัวบ้านนะครับให้นะระวังเรื่องของการทิศทางตั้งพระตั้งทิศไหนครับเนี่ยครับทางออกมาทางหน้าบ้านนะครับตรงประตูหน้าบ้านใช่ไหมครับให้หาลูกแก้วนะกลมๆนะฮะเรียกว่าแก้วสารพัดนึกเนี่ยวางข้างขวามือองค์พระนิดนึงแล้วสวดอิติปิโสสัก3จบนะครับก่อนนอนนะจะช่วยทำให้เขาบอกว่าเราเนี่ยร้อนเร็วใจร้อนเร็วใช่ไหมฮะคนในบ้านจะร้อนรุ่มแล้วก็มีปัญหาขัดแย้งในบ้านบ่อยๆใช่ไหมครับเหตุการณ์ครั้งเนี้ยจะทำให้เราทุกข์ใจเสมอนะสิ่งนั้นน่ะการใช้พุทธะการใช้การตรวจไปอิติปิโสเนี่ยจะทำให้ใจเย็นขึ้นตรวจบ่อยๆทำบ่อยๆแล้วจะดีอย่าลืมตรวจวันละ5-5จบครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับ15จบแล้วก็อย่าลืมนิดนึงที่บอกว่าแผ่ให้กับสรรพสัตว์ด้วยโดยเฉพาะงูใหญ่ครับบ้านนี้มีโอกาสที่งูนะฮะหรือสัตว์เลื้อยคลานใหญ่เข้าบ้านเข้าไปหรือยังไม่ทราบแต่ว่ามีแน่ๆเข้ามาแล้วครับนั่นแหละมันจะมีนะครับเข้าไปยังบ้านคุณจะมีบ่อยๆสังเกตไหมที่มันเย็นแต่ก่อนมันเป็นที่ท้องร่องท้องคลองใช่ไหมฮะพอถมแล้วปุ๊บเนี่ยมันมีรอยร้าวอยู่ช่วงคล้ายเป็นโพรงอ่ะด้านหน้าบ้านฉะนั้นตรงนั้นแหละมันจะเป็นทางขึ้นทางลงจับสัตว์เลื้อยคลานเลยนะครับใช่ครับตามนั้นนะครับชัดเจนเปลี่ยนครับผมแล้วแก้ไงครับอาจารย์ครับแก้ไงก็ต้องระวังอย่างเดียวเพราะว่าสัตว์พวกนี้มันขึ้นมาบ่อยๆวิธีแก้ไม่มีทางแต่ต้องระวังเพราะคุณก็ไม่ค่อยตีเนาะไล่ไปก่อนถ้าไม่สัตว์มีพิษเนาะไล่ไปดีกว่าวิโรจน์เนาะแผ่เมตตาไปซะเขาจะได้ทุเลาบ้านนี้เนื้อหอมกับสัตว์เลื้อยคลานเนาะตามนั้นจ้ะวิโรจน์ตามนั้นเลยครับเดี๋ยวลายเซ็นส่งไปให้นะครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับยินดีครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับน่ารักแฟนรายการเราใช่บางทีก็ไปเจอกันอะไรคือบางทีจำชื่อไม่ได้หรอกฮะแต่ก็คุ้นเคยว่าเอ๊ะมีพญานาคเนี่ยมีเลยมีเลยพระพุทธปฏิหารแสดงว่าไปปลูกพญานาครบไปแล้วนี่แหละปีนี้ไม่ทำให้แล้วบอกแล้วครั้งนี้ครั้งเดียวค่ะเอาล่ะนะมาในส่วนของ SMS กันต่อมาที่ไม่ได้บอกชื่อมาแค่ทะเบียนรถ2184ค่ะคุณเกิดปีเถาะครับครับแค่นั้นเองยังไม่จบนะมีต่อทะเบียนรถคันนี้2184มีโชคลาภครับวันนี้ที่ไหนแล้วก็น่าจะอีกประมาณนี่ก็19แล้วค่ะมีโชคลาภครับจบแค่นั้นเองเอาอะไร SMS ต่อมาค่ะเอ้าก็ถามอย่างงั้นแหละครับแต่ว่าแล้วแต่ของคนนะคุณเฉลยคนเฉลยเลขทะเบียนรถ5246จะบูชาแม่นางอย่างไรดีล่ะอ้าวได้เลยครับบ้านรถคันนี้นะฮะเดี๋ยวจะมอบนะพระศรีวรีมหาราชให้จริงๆแล้วเนี่ยของคุณเนี่ยพระศรีวรีนะพระบัวเข็มนะครับแล้วก็พระอุปคุตเถระนะครับองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้นะบูชาสการะนะจริงๆแล้วการบูชาพระรันตผลหรือว่ารูปหล่อองค์เหมือนก็ตามเป็นการอาราธนาบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยพุทธะทั้งปวงทำให้ความสว่างทำให้มีสติมากขึ้นคุณเฉลยเชื่อไหมครับว่าบางครั้งบางคราวคุณละเมอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะรถคันนี้ห้ามเอาเนื้อนะขึ้นไม่ได้เลยเนื้อขึ้นปุ๊บมีเรื่องมีราวทะเลาะเบาะแว้งกับคนข้างเคียงคนใกล้ชิดจะมีปัญหาเพราะว่าการใช้เอาเนื้อบางคนก็ถือนะครับแล้วก็บูชาพระแม่กวนอิมยิ่งดีเลยฮะคุณเฉลยนะครับไปไหว้นะฮะสถานที่นะปฏิบัติธรรมต่างๆนะฮะในส่วนที่นะเขามีองค์รูปหล่อองค์เหมือนก็ได้นะที่เขาสร้างไว้องค์ใหญ่หรือเป็นหยกก็ได้
พระแม่กวนอิมจะช่วยนะปกปักรักษาคุณให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆได้ดีด้วยนะครับแต่อย่าลืมสวดมนต์เจริญสมาธิก่อนนอนยิ่งดีสุขภาพกายสุขภาพจิตมันดีเสมอครับคุณเฉลยกับลายเซ็นนี้เลยครับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามามีโอกาสลุ้นนะคะสำหรับหนังสือลายเซ็นดีริคิดรวยนี่เอง SMS ต่อมาค่ะครับคุณทินกรจะหมดหนี้ไหมครับค้าขายอะไรดีขอลายเซ็นคุณทินกรนะครับในของคุณเนี่ยต้องขายของน้ำนะฮะถ้าเป็นผลไม้หรืออาหารเนี่ยไม่ได้ขายของน้ำประเภทไหนน้ำดื่มต่างๆนะขายส่งก็ดีหรือว่าแม้แต่ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะฮะประเภทว่าคุณดูแลปฏิทินผิวเครื่องปฏิทินผิวก็ได้เครื่องเวชสำอางต่างๆลองทำดูลองใช้ลองขายดูแล้วก็จะดีนะคุณหมดหนี้ไหมผมว่าสภาวะนี่ยิ่งเพิ่มพูนตั้งแต่รอบปีที่แล้วยันยอดปีนี้จะทุเลาหลังจากเดือนเกิดประมาณ2สัปดาห์นะฉะนั้นแล้วช่วงนี้ช่วงทำใจนะครับแล้วก็พยายามนะฮะปั่นเงินให้นิดนึงช่วงนี้นะมันช็อตตั้งแต่หัวยันขาเลยนะครับเหนื่อยก้าวแต่ละก้าวก็แก้ปัญหาตลอดฉะนั้นบางอย่างบางสิ่งไม่ใช่เรื่องเราก็อย่าเอามาหมายความว่ามาใส่หัวเพราะตอนนี้เหมือนเราอ่อนล้ารุนแรงจริงแต่ว่าให้กำลังใจด้วยการต่อเติมเต็มกับการค้าขายที่ผู้บอกแล้วก็จะดีครับคุณตินกรกลับไปเซ็นนี่เลยครับเซ็นด้วยนะคะนะไรเซ็นนะครับมอบให้คุณตินกรครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสวงนะคะทะเบียนรถ3171ขออ่านอีกแบบครับอาจจะเป็นคุณสวงก็ได้ครับ นะอ่ะ2แบบแล้วกันนะ คุณสวงหรือสวงเนี่ยนะครับคุณเขาว่าไงนะทะเบียนรถ3171ค่ะอ๋อถามว่ามีโชคลาภเปล่ายังไม่มีเลยครับมีลงทุนเท่าไหร่ก็เสมอตัวแต่โชคลาภด้านการค้าด้านการเจรจามีคุณเหมาะเป็นคนกลางครับเป็นคนจัดคนกลางคนอื่นหรือว่าแนะนำคนอื่นได้ทรัพย์ได้ปัจจัยเพราะคนอื่นเขาช่วงนี้ขาขึ้นดึงคนอื่นหรือว่าแนะนำคนอื่นมาร่วมหุ้นลงทุนด้วยดีจะได้ชนะกิจการค้าทั้งปวงนะครับคุณสวงกับไลเซนนี่ครับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามานะมีโอกาสลุ้นผู้โชคดีสำหรับหนังสือด้วยนะคะหรือว่าท่านไหนอยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวของแม่นางรถระบุเลขทะเบียนมาแบบนี้เลย SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณสำราญเลขทะเบียนรถ4225นะโชคลาภกับคู่ครองเป็นอย่างไรคู่ครองนะครับคนปีเถาะนะครับคู่ครองช่วงนี้เป็นไงเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองนิดนึงเราต้องทำทิฐิเขาให้ดีมิฉะนั้นมิตรภาพที่มีจะสูญหายละลายไปในอนาคตการที่เกิดขึ้นอีก 2-3 เดือนข้างหน้าฉะนั้นชีวิตคู่ช่วงนี้ถึงแม้จะเข้ามาก็เอาแต่พอดีพองามไว้ก่อนมิฉะนั้นแล้วเหตุการณ์ปะทะเบาแว้งนะครับทะเลาะเบาแว้งเกิดขึ้นมามันจะทำให้พัดภาคช่วงนี้ถ้าถามว่าเป็นคนโสดเนี่ยไม่ควรจะคบอย่างลึกซึ้งแต่ถ้าเป็นคบอยู่แล้วเนี่ยคู่ครองอาจจะปันใจหมายใจนะครับแล้วก็เชื่อคนอื่นง่ายเนี่ยประมาณนี้จะเกิดขึ้นกับคุณสำราญบ่อยๆดังนั้นต้องระวังนะครับคุณสำราญครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณณรงค์ศักดิ์นะคะเลขทะเบียนรถ8347ต้องไหว้อะไรครับขอลายเซ็นด้วยณรอบปีนี้นะฮะให้ไหว้พระธาตุประจำปีหรือพระร่วงโรจนาริศนะครับมีโอกาสไปไหว้ซะแล้วรอบปีนี้วันพฤหัสเป็นการเงินการทองที่ดีเริ่มธุรกิจต่างๆนะเลิกใช้ที่ดีเป็นวันพฤหัสข้างขึ้นนะครับนะเป็นอย่างนั้นนะฮะณรงค์ศักดิ์จะเปลี่ยนรถใหม่หรือว่าจะเริ่มกิจการทั้งปวงนะครับให้แนะนำวันพฤหัสข้างขึ้นไว้เป็นหลักนะครับดีที่สุดเลยสำหรับช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็ผู้โชคดี3ท่านนะคะวันนี้ยังมีโอกาสลุ้นนะคะหนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวยด้วยฉะนั้นรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้4221606พักกันสักครู่ค่ะ